ครับสวัสดีครับนี่เจอใช่ไหมครับวันนี้นําเสนอแนวทางการซ่อมแบตเตอรี่ฮะไอ้แบตเตอรี่แห้งนะครับที่ใช้กับโซล่าเซลล์หรือว่าชุดนอนนานะครับหรือว่าในเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้กับไฟฉุกเฉินทั่วไปนะครับใช่ไหมก็ลองผิดลองถูกนะครับจนพบว่าไอ้มีปัญหานะครับว่าชาร์จแล้วไม่เก็บไฟหรือว่าชาร์จแล้วไม่เข้านะครับมาดูอาการเลยแล้วกันที่แมวเคยเบิกมาก่อนอันนี้ก็แกะกล่องไว้แล้วนะครับมาดูอาการก่อนตอนนี้นะครับที่เคยเจอนะครับนี่ชาร์จได้แป๊บเดียวก็เปิดใช้งานก็จะหมดนะครับหมดปุ๊บเลยเดี๋ยวมาวัดโวลต์ดูนะครับวัดโวลต์ดูกันบอกลบเนี่ยนะครับตั้ง20โวลต์กันนะดูว่ามีไฟนะครับไฟชาร์จจากแผงโซล่าเซลล์นะครับนี่นะครับมาที่12โวลต์นะครับ 2.450 มาดูแผงกันแผงขนาดเท่าไหร่นะครับของโซล่าเซลล์ที่มาก็ซ่อมแบบไม่ต้องเสียตังค์แม้แต่บาทเดียวนะครับแอมนะครับแดดไม่มีนะครับ18โวลต์นะครับ 0.28 นะครับถ้าแดดร้อนๆนี่ก็แม็กซิมัมก็ 21.6 นะครับนี่เป็นโวลต์ลอยนะครับประมาณนั้นแผงเล็กนี่แหละครับโอเคคือปกติอะถ้าใช้ได้ปกติจะประมาณนี้เปิดไฟฉายเนี่ยมันต้องสว่างแล้วก็สว่างนานนะครับโอเคตอนนี้ก็คือเสียบเนี่ยขึ้นมาชาร์จนะครับเดี๋ยวแล้วก็มาวัดนี่ก็ได้อยากรู้ว่าชาร์จเท่าไหร่อยู่นะครับตรงนี้ต้นตั้งได้อยู่ตั้งชาร์จ20มิลลิแอมป์นะต้องใช้สายนะครับตอนนี้มีวัดแอมได้20แอมป์โอเคต่อสายฝั่งลบออกนะครับตัวนี้ลบต่อลบบวกต่อเข้าลบนะครับยากในมือเดียวนะครับดูกันเป็นยังไงแล้วก็บวกให้โอเคนี่นะครับตามนี้นะครับจิ้มแล้วตอนนี้กระแสชาร์จนี่0.3มิลลิแอมป์นะครับโอเคชาร์จได้แน่นอนนะครับใช่ไหมก็จะเสียบพออยู่นะครับเพราะว่าเสียบลึกมันจะล็อกนะครับประมาณนี้โอเคต่อไปก็มาถึงเวทีซ่อมนะครับซ่อมแบตละถอดนี่ออกถอดสายด้วยน้ำนะครับก็จะใช้น้ำทิ้งแอร์นะครับตอนนี้แฮตออกนะครับแฮตฟ้าออกได้ไงมันใช้มานานบางทีแห้งนะครับแห้งไม่มีน้ำไม่มีอะไรข้างในเป็นเกลือเป็นอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวนี่ต้องยกออกเดี๋ยวจะเปียกกล่องนะครับเอาจุกออกส่วนมากมันจะแห้งนะครับจบต่อเห็นนะครับโอเคต่อไปก็เตรียมน้ำทิ้งแอร์นะครับแอร์เก่ามาใส่ในไฮไว้นะอ
เสียตังค์นะครับในการซ่อมแม้แต่บาทเดียวนะครับก็ใส่ขวดง่ายๆครับแล้วก็กรอกไปกดบีบนะครับให้ล้นเข้าไปเลยล้นก่อนไม่เป็นไรนะครับเติมให้เต็มทุกจุดหรือให้มันไหลซึมเข้าไปเองนะครับทิ้งไว้นี่แหละวันสองวันก็ได้นะครับค่อยๆเติมมันจะแห้งไปเองนะครับทดลองแล้วโอเคนี่ตอนนี้ก็มาวัดดูโวลต์กันนะครับวัดดูโวลต์กันจากแผงโซลาร์เซลล์มานะครับชาร์จอยู่ที่เท่าไหร่ครับตอนนี้แดดไม่ให้มีลอยมันตัดอ๋อถอดสายอยู่ถอดสายชาร์จอยู่โซล่าอยู่โอเคเสียบต่อแล้วนะครับ 19.2 นะครับจะโชว์กันว่าเต็มนะครับรอแบตเตอรี่อยู่นะครับวัดดูโวลต์ของแบตนะครับอยู่ที่ 11.7 นะครับลองก็ได้ต่อหลอดไฟนะครับ2โวลต์เนี่ยแค่เติมน้ำนะครับจะสว่างเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะจากแบตที่เสียนะครับมันวิเศษมากเลยนะครับนี่สว่างแล้วนะครับง่ายมากนะครับการซ่อมแบตเตอรี่แห้งนะครับด้วยน้ำทิ้งแอร์เก่าน้ำทิ้งแอร์นะครับตัวนี้ก็ เป่าในกันนั้น เป่าในก็ได้ครับจะได้ปิดจุกได้ไม่เลอะเดี๋ยวต้องยกนะครับจะชาร์จที่ครับเมื่อกี้ยังไม่ได้ชาร์จเลยนะครับเนี่ยก็สมมติว่าปิดฟ้าปิดตัวนี้ไม่ได้โอ้ปิดฟ้าไม่ฟ้าอีกตัวหนึ่งตัวนี้เนี่ยสมมติว่าเสร็จแล้วนะครับใส่กับที่นะครับโอเคเสียบบวกครับเดี๋ยวมาวัดอัตราการชาร์จกันยังเท่าเดิมไหมตั้งไว้ที่20มิลลิแอมโอเคเสียงเหมือนเดิมครับนะคราวนี้จะสลับกันแล้วครับจากนี้จะขึ้นเป็นจุดนะไม่ขึ้นเลยไม่สนิทเลยยังไงอ๋อไม่แน่นนะครับโอ้สายต้องสลับด้วยเนี่ยทำลบ
ตอนนี้ขึ้นว่าชาร์จ 0.01 นะครับจะมากกว่าเมื่อกี้นะครับอาจจะน้อยกว่าแต่ก็คือกระแสไหลนะครับโอเคอันนี้จะเสียบให้ชาร์จนะครับโอเคลองเปิดไฟนะครับสว่างนะครับเปิดใช้ไฟกันสว่างแป๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับรอให้เขาชาร์จกันกี่สว่างอยู่เลยนะครับบางทีจะเป็นอย่างนี้ก็ต้องเติมบ่อยๆนะครับเติมน้ำไปเรื่อยๆมาดูอีกตัวหนึ่งครับชิคแมวตัวนี้แบตอีกลูกหนึ่งนะครับที่ทำแช่ไว้ตัวนี้ก็ผ่านแผงโซล่าเซลล์หนึ่งแผงแล้วก็ไดโอด1ตัวแล้วก็ชาร์จตรงเลยนะครับมาดูตัวนี้ตัวนี้ชาร์จแบบตรงนะครับว่ากระแสไหลเท่าไหร่อีกลูกหนึ่งนะครับที่ทำไว้ตัวนี้จะเป็นอาการชาร์จไม่เข้านะครับนี่ฮะตัวนี้0.08 นะครับตัวนี้ชาร์จแบบตรงผ่านไดโอดบิด1ตัวนะครับให้ผ่านไดโอด1ตัวแล้วก็เข้าแบตเลยจากแผงโซล่าเซลล์เหมือนกันเอาง่ายๆไม่มีตัวตัดอะไรทั้งสิ้นนะตัวนี้บางทีถ้าไม่ได้ก็ต้องเอามาชาร์จตรงๆอย่างนี้นะครับก็คือพูดง่ายจากแผงโซล่าบวกลบสมมติมา20โวลต์หรือ19โวลต์นะครับ DC นะครับ DC มาก็ใช้แมวใส่ไดโอด1ตัวนะครับ 1N4007 ก็ได้1แอมป์แล้วก็เข้าแบตเตอรี่เลยบวกลบมานี่ครับเป็นการชาร์จนะครับกระตุ้นแบตด้วยนะครับง่ายๆนะครับโอเคบางทีต้องใช้กระตุ้นนิดนึงเดี๋ยวมาดูตัวนี้ทีใช้ได้นานขนาดไหนก็ยังตัดอยู่นะครับถ้ายังตัดอยู่อย่างนี้ก็ต้องเติมน้ำใหม่นะครับแล้วขอเติมกันเราใช้กระตุ้นอย่างนี้แหละหรือเอาออกไปชาร์จอย่างนี้เอานี้ชาร์จนี้เลยนะครับชาร์จตรงเลยนะครับก็คือไม่ชาร์จผ่านอะไรทั้งสิ้นนะครับเปิดฝาออกเลยเดี๋ยวก็จะมาชาร์จแทนตัวนี้เดี๋ยวย้ายลูกนี้เอาลูกนี้มาชาร์จแทนแล้วก็เติมค่อยๆเติมน้ำไปเมื่อกี้บางทีไฟอาจจะมาจากแผงโซล่าเซลล์นะครับแต่ตอนนี้ต้องการให้ชาร์จโดยตรงนะครับแล้วก็ใส่ทีมันจะเนี่ยมันจะแห้งหายไปนะครับใส่ร้อนไว้ก่อนให้เขาร้อนแล้วเขาซึมลงไปนะครับใช้ไปเลยแต่ใช่ไหมลองแล้วใช้ได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวขอประกอบลูกนี้เข้ากันลูกนี้ทำไว้3วันแล้วนะครับ
ลองเทสชาโดยตรงนี่แหละดูสิตัวนี้ก็คือชาร์จไม่เข้านะครับอยู่ที่20โวลต์ตลอดนะครับจนค่อยๆเติมไปดูเนี่ยอ๋อนี่เป็นน่าจะเป็นที่วงจรแล้วเนี่ยตัวนี้น่าจะมีปัญหาอยู่บ้างจอมันตัดไปนะครับจริงน่าจะใช้ได้แล้วนะโอเคตัวนี้น่าจะไปหาที่วงจรเนี่ยพอดีแกะซ่อมอยู่นะครับเทสง่ายๆเงี้ยหลอดไฟเลยวงจรตัดนะครับแปลว่าจริงๆน่าจะใช้ได้ละตัวเมื่อกี้ก็อาจจะเป็นที่วงจรนะครับลองง่ายๆใช้หลอดไฟเลยนี่ครับถอดออกนะครับถอดสายชาร์จออกนะครับเทสนี้เลยหลอดไฟ25วัตต์15วัตต์นี่สว่างแน่นอนนะครับนี่เป็นการเทสนะครับเดี๋ยวดูตัวโน้ตอีกทีเมื่อกี้อาจจะมีปัญหาที่วงจรเองนะครับถอดสายเลยนะครับโอเคตัวนี้สว่างกว่าด้วยซ้ำพอดีตัวนี้จริงๆเมื่อคืนให้ต่อหลอดไฟอยู่นะครับนี่นะครับแสดงแบตนะใช้ได้แล้วนะครับก็มี2อาการนะครับมีแบบชาร์จไม่เข้าชาร์จแล้วไม่เก็บไฟนะครับก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับดีก็นี่ครับ12โวลต์นะครับก็ลองดูนะครับใช่ไหมก็ลองซ่อมทุกลูกนะครับจะไม่ให้เสียแม้แต่ลูกเดียวนะครับถ้ามันไม่เสียจริงๆนะครับโอเคตัวนี้ก็ชาร์จมาแล้วเนี่ยขึ้นมาแล้วตัวนี้ก็เพิ่งซ่อมไปนะครับขึ้นมา75นะปกติต้องเปิดได้ประมาณนี้นะครับนี่คือกล่องวงจรไม่มีปัญหานะครับจะติดตลอดนะครับหลอดไฟต้องเสียบโอเคครับก็ใช่ไหมก็ขอจำแนกทางการตรวจเช็คซ่อมแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่แห้งครับด้วยน้ำทิ้งแอร์บ้านนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการที่ตรวจเช็คซ่อมแบตเตอรี่แห้งนะครับด้วยตัวเองนะครับโดยไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงาน